านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้กับผมและคณะจะพาท่านไปที่สนามมวยเวทีลุมพินีดูเหตุการณ์ที่มีไม่บ่อยนักเมื่อค่ำวันอังคารที่5พฤษภาคมนักชกมวยเงินเกือบ 200,000 ตัวเป๋หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยซึ่งเป็นมวยอยู่ในชุดพิมพ์นิยมของศึกวันทรงชัยของกับผมเองพบกับดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างคนที่เห็นหน้าอยู่นี่แหละครับนะผู้ปราบหลังสวนผู้ปราบไมเคิลสอสุคนทิพย์กำลังสดและมีความหอมขุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับนักมวยทั้งคู่ก็ก้มลงไปกราบไหว้ครูท่านต้องจับตาดูหน่อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะฮะเหตุการณ์ที่ผมกราบเรียนไว้ว่ามีไม่บ่อยนักก็จะเกิดขึ้นที่นี่นะฮะครับท่านผู้นี้แหละครับอุดมดีกระจ่างกรรมการห้ามมวยครับแล้วเราไปดูกันต่อไปนะฮะไปดูกันว่าหนึ่งอุบลวันนี้จะเป็นอย่างไรตัวเตี้ยฮะมะขามครึ่งข้อหรือจะว่าข้อเดียวก็ได้นะฮะครับดวงสมพงษ์เนี่ยสูงนะแต่ตัวเตี้ยนี่เป็นเตี้ยที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเตี้ยอัจฉริยะฮะส่วนดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างนั้นเนี่ยมหาการในยุคปัจจุบันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหลังสวนพันยุทธภูมิไมเคิลสอกสุคนทิพย์2รายล่าสุดมานี้เป็นเหยื่อของเขาหมดนะฮะวันนี้มาพบกับนักมวยที่เป็นอัจฉริยะในการใช้สมองนะฮะดุ้งดิ้งตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กน่ารักนะฮะขาแกสั้นไปข้างอย่าไปว่าแกเต้นอย่างนั้นเลยนะฮะฮะมีหนักมีเบาทีเล่นทีจริงนะเกี่ยวพับนอกนะเบาไปก่อนฮะเดี๋ยวดูทีหนักๆนะฮะน้ำกระจายก็ยังมีบ่อยนะฮะในยกที่1และยกที่2รวมกันขณะนี้นะครับหลวงสมพงศ์ก็เลื้อยเข้าไปแล้วฮะครับส่วนสำหรับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยผมคิดว่าต่อยยากฮะเตะไปแป๊กหมดนะฮะดวงสมพงษ์ติดเข่าหมดเนี่ยนะฮะเตะไปนะครับเพราะเนี่ยดูจังหวะเหลี่ยมมวยใช้สมองสายตานะครับนี่ฮะนะทีหลอกนะฮะมีทีเล่นทีจริงคล้ายๆกับสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะต่อยเนี่ยทีนี้แรงเลยนะฮะครับผมคิดว่าแกไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกนี้นะครับยึดพื้นไปแล้วนะฮะครับดวงสมพงษ์เป็นเอาเข้าไปลูกนี้ผมว่ามีปัญหาที่ตาแล้วนะฮะพอยกนี้รู้สึกว่าหนึ่งอุบลเนี่ยจะมีบาดแผลอยู่ที่เปลือกตาข้างซ้ายเย็บถึง4เข็มเหมือนกันวันนั้นนะครับดูนี่ชกยากฮะรวดเร็ว1 2ออกไปแล้วแข้งขวาตามไปนะฮะครับหันหลังให้เห็นชัดเจนเหลี่ยมตึกเลยนะฮะตัวสูงก็คือดวงสมพงษ์นะฮะดวงสมพงษ์จ่าตู้ประพันธ์พงษ์สว่างบอกต้องเดินนะฮะพอหมดยกที่2แล้วเดี๋ยวเราดูนะฮะมีอาการแล้วนะฮะแตกนะครับที่เปลือกตาระคายเคืองนะฮะเห็นได้ชัดเจนจะปวดด้วยนะฮะกลับไปดูโดนดวงตาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ลงมาไม่มีอาการนะฮะผมไปหลังเวทีนะครับดูภาพชัดๆว่าเตะเนี่ยไม่ทราบจะมีเล็บหรือเปล่าจ่าตู้อยู่ที่ปลายนิ้วโป้งนี่นะครับเห็นเลยนะฮะก้มลงไปเลยมีเลือดทันทีนะฮะพอเราอยู่ดูยกที่3ฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับจับตาดูดีๆฮะดวงสมพงษ์ก็จะต้องเดินเข้าไปอาศัยเข่าแต่เข่าดวงสมพงษ์จะตีได้หรือฮะหลังสวนยังตีไม่ได้หลังสวน2ครั้งนี่เรียบร้อยไปฮะสำหรับตัวเป๋ผู้นี้นะฮะครับค่าตัวเกือบ 200,000 อยู่ในขณะนี้แล้วมีโปรแกรมที่จะชกกับวีระพลสหคมผมจะให้ข้ามไปชกที่ราชดำเนินนู่นดวงสมพงษ์เบียดเข้ามาเดินเข้ามานะฮะเอาแข้งขวาแป๊กหมดติดไปเตะนะผมว่าเป็นนักมวยที่ต่อยยากฮะเบาๆก็ไปรับลูกนี้โต้ไป2ดอกชัดเจนนะฮะยกที่3เอาขวาเข้ามาสลับเข้าไปเอาเดินเข้ามาจับหมดยกที่3ไม่เป็นไรนะครับผมดูภาพช้าๆกันปึ๊บแข้งนะฮะทั้งนั้นโต้ไปปั๊บเชือกหลุดมาเส้นที่4นะฮะครับก็พอดีระดับหัวของ1อุบลพอดีฮะยกนี้ยกสำคัญฮะท่านต้องดูแล้วให้คะแนนกันไปด้วยเดินเข้าไปแล้วฮะครับเข้าไปก็ผมว่าจะคิดว่าจะเป็นการหลงทางแล้วนะฮะหลังจากปลายยกที่3ก็ได้คุยกับคุณประพันธ์หรือจ่าตู้ของเราเนี่ยก็บอกว่าแม่แกมาฟ้องบอกว่าดูสิถอยเอาหลังแต่พิงเชือกเนี่ยดูเนี่ยแล้วก็ฟ้องบอกว่าแม่แทนที่จะไปฟ้องกรรมการอุดมดีกระจ่างก็มาบอกว่าโปรมาตะน้ำกระจายลูกนี้น้ำกระจายเลยฮะเมื่อกี้แข้งขวาเต็มๆแซะซ้ายอีกแล้วปิวด้วยนะฮะนี่แหละครับผมคิดว่าเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เปรียบนะหลวงสมพงษ์น้ำหนักจริงๆแล้วจะไม่หนักกว่าหนึ่งอุบลเป็นเรื่องที่8นะครับนี่นะฮะรูดล่างนะมวยสมัยนี้ท่านผู้ชมที่เคารพจะสังเกตว่าความแข็งแรงหรือการเตรียมพร้อมการพัฒนาการในการฝึกซ้อมของหัวหน้าคณะเนี่ยเยี่ยมทุกคณะและการบำรุงตัวเนี่ยนะฮะอ่อนนมอ่อนเนื้อไปนิดนึงก็แพ้คณะเข่าอ่อนนิดเดียวแพ้เช่นไพโรจน์น้อยนะฮะชนะ
แรมโบ้นะครับด้วยเนี่ยโอ้โหดูเหมือนกันนะครับความแข็งแรงของมวยพัฒนายุคนี้จับคอตีเข่าตีไม่ได้ฮะบางคนบอกยุคก่อนตีเข่าได้กับยุคนี้ทำไมไม่ตีนะพลิกแปลเหลี่ยมรัดกันก็แน่นนะฮะผมคิดว่านะฮะพลิกเอานี่หาเหลี่ยมเอาตีนะตีแล้วไม่ใช่หาเหลี่ยมธรรมดาระดับต้องมวยเงินเกือบ 200,000 อย่างนี้ตีก็เจ็บนะดวงสมพงษ์นี่อย่างนี้ฮะหลุดไปนะครับเราก็จะเห็นได้นะฮะพอเรามาดูภาพช้าปั๊บน้ำเป็นไงนะฮะชัดๆเลยฮะแข้งขวานะครับดวงสมพงษ์ก็ใช้ความพยายามสูงอาจจะเข้าไปอีกแป๊กติดทั้งเข่าติดทั้งศอกขวานะฮะเรามาดูกันในยกที่สำคัญยกคือยกที่5นะฮะก็4ยกก็คงจะโอเคนะฮะไอ้เจ้าหนึ่งอุบลตวนเป๋เขาบอกว่าผมควรจะชนะแล้วการมวยโดยทั่วไปนะครับก็ดูว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนึกว่าแบงค์ปิดแรงนะครับตอนนี้ป่านนี้ยังไม่นานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตัวบนนี่ทันเกมนะฮะปล่อยให้ปั้มอย่างนี้นะฮะไม่แยกเรานึกว่า4ยกในท่วมท้นแล้วคงจะปล่อยมีเลือดไหลจากหนูวนออกมานิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรพันเอกสุธีปมชัยรักข้างหน้าท่านผู้ชมนะฮะหน้าจอทีวีนะครับตากับพริบไม่ได้เลยเหมือนกันฮะเพราะท่านไม่กระพริบตาเพื่อจะดูมวยคู่นี้นี่ยก5ตัดสินนะนะ4ยกก็เรียบร้อยยกนี้พลิกลงไปอีกนะดวงสมพงษ์เดินและรู้ตัวเองแล้วนะเอาเข้าไปรับแข้งเต็มๆอีกเอาแป๊กแทงขึ้นมาก็ไม่โดนนะกันไว้อีกเอาตัวไปตีเข้าไปนะครับตีไปพลิกไปอีกตีเข้าไปอีกนะฮะครับเดี๋ยวเราจะดูอาการของนักมวยทั้งคู่ดูวิธีการท่ามของกรรมการข้างบนนะฮะเราจะทราบได้ทันทีนะฮะว่าความสามารถเฉพาะตัวของกรรมการแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันนะครับกับดูการเหน็บเข่าลูกนี้ยังแรงอยู่ยกที่5ไม่มีอาการเหนื่อยนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะฮะมวยเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไอ้เหนื่อยหรือหมดแรงเนี่ยยากเต็มทนนะครับหมดแรงในศึกวันทรงชัยก็พักกัน2เดือนนะฮะค่าตัวเงินเกือบ 200,000 ถ้าหมดแรงแล้วคุณภาพก่อยไปหน่อยก็ต้องพักแล้วนะครับครับตีได้ไหมตีไม่ได้จะหมดยกสุดท้ายอยู่แล้วเป็นยังไงดูกรรมการอุดมมาโอ้โหแทงไปลูกนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับยังพลิกอยู่นะฮะก็อาศัยอย่างอื่นไม่ได้แข้งหมดยกยกมือยกทั้งคู่ครับผมชนะแล้ว1อุบลนึกว่าผมชนะตวนเป๋นะฮะดูการยกของดวงสมพงษ์ไหว้แล้วฮะยอมรับนี่เดินรอบๆยกมือกรรมการว่าไงอุดมดีกระจ่างนะครับสิ่งที่ไม่คาดเกิดขึ้นนั่นนะเทกันทั้งเวทีเลยท่านดูเสียงมาแล้วเสียงสวรรค์เต็มไปหมดนะฮะหนึ่งอุบลว่าไงเอาอีกคนก้มดวงสมพงษ์ว่าไงพี่เลี้ยงบอกให้ลงเร็ว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 ลงก่อนเอาไม่ยอมไม่ผมไม่แพ้ผมไม่แพ้ครับขอร้องจากใครคนเดียวขึ้นมาเอามาแล้วถึงน้ำแข็งมาแล้วเอาไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยานี่ฮะนักมวยรู้ตัวทั้งคู่นะครับขอโทษขอโพยกันเป็นสิ่งที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ไม่คิดว่าอะไรเกิดขึ้นสำหรับตัวผมนี่ถ้าถามอภิพจน์นี่ฮะคนดีจริงๆที่พจน์วงศ์จันทร์จากอุบลราชธานีท่านบอกลงมาเถอะแพ้ชนะไม่เป็นไรเป็นเรื่องของกีฬาดูปฏิกิริยาของประธานเทคนิคที่คุณศักดิ์ชัยฮอมหาชัยนะครับก็ตาลึงไปนั่นแหละฮะแฟนมวยลงมา2ท่านนะครับผมเห็นคนตัวใหญ่ๆเห็นจะเป็นพรรคพวกผมเองคุณง้วนเจ้าพ่อเสือก็บอกว่าอย่างนี้ไม่นั่นเอาลงดีไม่ดีนะพี่พจน์ให้ลงนะครับเอาคุณสมพงษ์เจ้าหน้าที่ของสนามก็บอกลงนะฮะลงเถอะไม่เป็นไรพี่พจน์ลงฮะแต่นักมวยเข้าไปแล้วนะเป็นไงพี่นะฮะพันเอกสุธีผู้การตองฉินฮะท่านนี้นะฮะซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในวงการมวยและเป็นไม้หลักของกรรมการของลุมพินีอยู่ในขณะนี้เป็นเสาหลักครับตอนนี้ไม่ลงตอนนี้โวยเต็มหมดแล้วถุงมาแล้วจากชั้น3ก็ลงมาอยู่ตรงชั้น2ไม่เข้าไปอยู่สนามตอนนี้โอ้โหยังท่านคิดว่าท่านเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแทนที่จะได้กับไม่ได้กับจะต้องมาเสียจะต้องมาเสียไม่เป็นไรวิ่งกันลงมาอีกแล้วไม่ต้องหลงนะผมคิดว่าสนามมวยลุมพินีนี่เป็นเวทีที่สามารถที่จะเอาความถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมถ้าไม่ถูกต้องผมคิดว่ากรรมการลำบากใจฮะจะขึ้นลงมาเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ฮะน้อยกว่านะครับแฟนมวยก็ตะพือลงมาแต่ยังไม่ทันลงมาทุ่งติงนะฮะพันเอกสุธีพรมใจรักก็มีคำประกาศออกมานะฮะเขาประกาศว่าไงเดี๋ยวเราฟังเสียงของพันเอกสุธีพรมใจรักนะครับว่าท่านประกาศว่าอย่างไรนะครับถ้าหนูบนเสียใจไม่เป็นไรน้องนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อยกันใหม่เมื่อไรก็ต่อยได้อีกนะฮะก็ต่อยทุกเดือนตอนนี้เก็บเงินเก็บทองถามว่าธนาคารเนี่ยนะเงินเต็มแบงค์แล้วหรือยังตวนเป๋หนึ่งบนสิ